เรื่องที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเชื่อว่าทุกท่านตอนนี้มีโทรศัพท์มือถือใช้อยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาหลายคนอาจจะได้รับคำเตือนจากเพื่อนๆว่าจะมีไวรัสผ่านทาง SMS หรือว่าข้อความผ่านทางมือถือมากดให้กดลิงก์แล้วก็จะมีการแพร่ไวรัสเข้าโทรศัพท์มือถือนะคะทางด้านผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเครือข่ายต่างๆก็เร่งค่ะหาแนวทางในการที่จะป้องกันไวรัส SMS ที่กำลังสร้างปัญหาแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับลูกค้าที่หลงเชื่อกดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตามลิงก์ที่ส่งมาเป็นเครื่องมือส่งต่อ SMS ไปให้ผู้อื่นต่อไปอีกนะคะติดตามรายละเอียดไวรัสชนิดจากรายงานค่ะข้อความ SMS แปลกๆที่ส่งมายังเครื่องโทรศัพท์มือถือนี้หากผู้สงสัยหรือเชื่อตามข้อความนั้นโดยกดลิงก์เชื่อมไปยังระบบอินเทอร์เน็ตหรือให้ติดตั้งแอปหลอกลวงมือถือนั้นก็จะถูกใช้เป็นเครื่องส่ง SMS แพร่มาแวร์ไปให้ผู้อื่นที่มีรายชื่ออยู่ในโทรศัพท์นั้นทันทีข้อความเหล่านี้ถือเป็น SMS ไวรัสที่กำลังระบาดโดยเฉพาะผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ Android ที่ยังไม่มีระบบป้องกันมัลแวร์แปลกปลอมเหล่านี้ซึ่งขณะนี้มีผู้ได้รับผลกระทบแล้วนับแสนรายที่ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นจากการถูกส่ง SMS มัลแวร์นี้และยังเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลต่างๆทั้งจากสมุดโทรศัพท์และข้อมูลการทำธุรกรรมโดยชายคนนี้เคยได้รับ SMS หลอกลวงและได้กดเชื่อมต่อลิงก์ตามข้อความแต่เนื่องจากเป็นมือถือระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งมีระบบป้องกันทำให้ไม่เกิดความเสียหายขึ้นจึงแจ้งไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายได้ตรวจสอบทันทีให้เขาเช็คดูครับว่าผมเนี่ยถูกไอ้ไวรัสตัวนี้แล้วเขาก็เช็คให้ดูว่าผมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรไม่ในบินให้เช็คดูในบินนะว่ามีการใช้จ่ายอะไรบ้างไหมแต่ปรากฏว่าเช็คไปแล้วเขาบอกว่ายังไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรผมก็เลยให้เขาระงับทันทีครับเขามันเหมือนทำให้เราตกใจว่าเราอยู่ๆเราไม่ได้เราโดนคดีความอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากจะรู้ว่าเราโดนอะไรเป็นเรื่องอะไรก่อนมันก็ต้องเผลอเปิดไปได้ถ้าคนไม่รู้ก็ต้องเปิดไปดูใช่ไหมการระบาดของไวรัส SMS นี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ได้เตือนให้ผู้ที่ได้รับข้อความอย่าตื่นตระหนกเพราะยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆจนกว่าจะมีการดาวน์โหลดไฟล์และกดยอมรับอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลขณะที่กสทช.ได้หารือกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทุกรายซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาจากค่าใช้จ่าย SMS ที่สูงขึ้นซึ่งได้รับการยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและพร้อมยกเว้นค่าใช้จ่ายให้ผู้เสียหายทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือนและเพื่อการป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ Android ผู้ให้บริการค่ายมือถือยังได้สร้างแอปพลิเคชันลบ SMS ไวรัสเพื่อให้ลูกค้าได้ดาวน์โหลดติดตั้งป้องกันมาแวร์ที่แปลกปลอมเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะแจ้งเตือนให้ทราบและให้เลือกเพื่อทำการทำลายมาแวร์ได้ทันทีโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมยุคปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนากันอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งอาจนำมาซึ่งภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆดังนั้นจึงต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย